สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมาส์รายการที่จะชวนเราเด็กนอกมาเมาส์ประสบการณ์ชีวิตตอนที่อยู่ต่างประเทศกันนะคะจาก EP ก่อนเนี่ยเราก็ได้ชวนพี่จูนสาวไทยสุดฮอตในฟิลิปปินส์เนี่ยมาเมาส์มอยเรื่องการฝึกงานการทำงานแล้วก็ชีวิตเรื่องราวเฉาโชว์ในประเทศฟิลิปปินส์กันไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะยังอยู่กับพี่จูนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะยังคงมาเมาส์เรื่องราวความฮอตความฮาความสุดในประเทศฟิลิปปินส์กันต่อนะคะแล้วเรื่องราวของพี่จูนเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปฟังกันต่อได้เลยค่ะเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราเมาส์ไปแล้วเนาะว่าครูกับสตาฟเรื่องของพี่จูนครูกับครูไปแล้วนักเรียนกับนักเรียนดีปะนักเรียนกับครูอุ้ยมีอุ้ยดังมากอุ้ยเป็นหนุ่มกันชัยเลยอุ้ยแบบอุ้ยคืออย่างงี้เว้ยแต่ก็คือว่าอันเนี้ยคือเราไม่มั่นใจว่าคือสิ่งที่เรารู้อะเราก็รู้ประมาณนึงเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยเราไม่ได้เห็นกับตาเพราะว่าเห็นกับตาไม่ได้ถ้าเห็นกับตานี่คือแบบเฮ้ยคงเหนื่อยอะแบบโอ๊ยทำไมมันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้เรื่องอะมันเกิดมาว่าคือครูคนเนี้ยเป็น LGBT เขาสอนนักเรียนผู้ชายคนหนึ่งเป็น one on one class อยู่ด้วยกัน2คนในห้องแคบๆโรแมนติกเวอร์หายใจแทบไม่ออกเพราะว่าแบบห้องมันเล็กจริงคือเรื่องอะมันเกิดว่าวันนั้นอะผู้ชายอะไอ้นักเรียนเนี่ยมันเรียนวันสุดท้ายมันก็เลยแบบต้องการที่จะ thank you teacher โดยการที่บอก teacher หลับตาอีเนี่ยก็ปิดไฟเว้ยปิดไฟปุ๊บเว้ยแก้ผ้าโชว์ teacher teacher แบบเปิดตามาตกใจแบบมีนักเรียนแก้ผ้าให้ดูอ่ะแล้วผู้ชายอ่ะก็สารภาพว่าชอบ teacher มานานแล้วแต่ teacher ก็แบบว่าทำไมมาบอกวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราทำไมทำแบบนี้ก่อนคือแบบโอ้โหมึงก็ไปนัดกันที่อื่นดิโอ้โหโรงเรียนกูแปดเปื้อนไปเลยเนี่ยอยากรู้เลยว่าแบบหลังจากนั้นที่เชื่อทำไงต่อแบบจังหวะที่เหมือนแบบปิดไฟปุ๊บเอาจริงถ้าคนมาปิดไฟเราก็นึกว่าเขาจะเซอร์ไพรส์แบบถือเค้กอะไรอย่างเงี้ยมันนึกว่าจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์พูดตรงๆแบบเอ้ยวันนี้ก็ไม่ใช่วันเกิดปะวะมึงจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรกูแล้วแบบอ๋อไม่ใช่ค่ะเปิดโชว์จ้ามั่นใจเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เขาทำยังไงต่อจากนั้นอันนี้ดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะต้องเดากันเอาเองนะคะเรื่องนี้ไม่กล้าเดาเลยกลัวแบบจะคิดไปไกลอุ้ยกลัวเหมือนกันโอ้ยศิลปินนี่มันสุดจริงๆสุดจริงจริงๆใครจะไปนี่ขอให้ทำใจเรื่องสุดๆไว้เลยนะจ๊ะแต่ว่าก็อยากรู้นิดนึงเนาะว่าแบบเนี่ยเราก็ไปอยู่ฟิลิปปินส์มานานแล้วถูกไหมน่าจะประมาณ 3-4 ปีแล้วใช่ไหมพี่ใช่อยากให้เล่าถึงความแบบความสนุกความสุดของคนฟิลิปปินส์หน่อยว่ามีอะไรที่เรารู้สึกแบบประทับใจในความสุดของเขาเป็นพิเศษบ้างเรามองว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนสุดในเรื่องของปาร์ตี้ก็สุดแล้วก็เล่นกีฬาเล่นดนตรีสุดจริงหูแบบหูมึงสุดได้มากกว่านี้อีกปะวะอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเราต้องย้อนไปว่ามันจะมีเดือนพฤศจิกายนที่ในเกาะเราฝั่งมักทันเนี่ยจะเป็นช่วงฟีเอสต้าเขาก็จะเอาแบบรูปปั้นพระเจ้ามาแห่คือฟิลแห่เทียนพรรษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่คือพวกนางจะแห่ตอนเย็นแล้วทีนี้วันนั้นเนี่ยบ้านส่วนใหญ่บ้านคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะเปิดบ้านแบบเวลคัมคนเข้าไปกินข้าวบ้านเขาคือแบบฉันเดินผ่านก็คือเชิญชวนแบบโหยมึงไม่คิดว่ากูเป็นโจรบ้างเหรอวะคือแบบแกควรจะมีความไม่ไว้ใจเราบ้างไม่ใช่แบบไว้ใจทุกคนแล้วที่นี่เว้ยเราไปบ้านเพื่อนคือเพื่อนเรามันไม่ได้พูดถึงเฟียซ่ามันบอกแค่ว่าบ้านมันมีปาร์ตี้ดิฉันไปเลยจ้าคือก็เข้าใจว่าพวกแกเคยเป็นอาณานิคมของอเมริกามาก่อนแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นปาร์ตี้แบบเต้นกันสุดนู่นนี่นั่นเปิดบ้านแล้วตึงๆกันให้หมดอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบพาร์ตี้ใน USA อะไรนี้Mean Girls บอกเลยทีนี้เราก็ถามว่ายูไอไปเนี่ยต้องอะไรไปบ้างมันบอกว่าไม่ต้องอะไรมาเลยมาแต่ตัวพอเราก็แบบเฮ้ยแต่คนไทยกูต้องไปแบบมีติดไม้ติดมือเดี๋ยวเขาจะแบบหาว่าเป็นคนน่าเกลียดอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อแบบน้ำอัดลมไปประมาณ5ขวดใหญ่ไปถึงเว้ยเปิดประตูไปคือมันให้จุดนัดพบมาว่าที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏมันไปถึงมันพาเราไปสนามบาสเว้ยแล้วเปิดประตูไปคืองานแบบมีคนประมาณเป็น100แล้วมันฟีลแบบเหมือนจัดเป็นงานแต่งแต่ไม่มีบ่าวสาวแค่นั้นมีหมูล้มตาย1ตัวที่แบบมันเอามาย่างให้กินแล้วก็แบบมีงานที่อะไรเนี่ยแล้วก็มี ตู้คาราโอเกะหนึ่งตู้ที่ฟิลแบบว่าสาวน้อยคาเฟ่อะแบบให้แบบต่อคิวร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบโหเฮี้ยนี่งานอะไรวะเนี่ยนี่คือทุกพอเปิดปุ๊บถ่ายรูปเก็บไว้เลยแบบนี่มึงเอากูมาทำอะไรเนี่ยนึกว่าแบบปาร์ตี้ลงทานอะคนเยอะมากชอบกันเปรียบเทียบปาร์ตี้ลงทานไม่ปาร์ตี้ลงทานคนเยอะมากแล้วคือเราแบบสงสัยมึงรู้จักคนร้อยกว่าคนนี้แบบครบปะเนี่ยหรือว่าฟิลแบบก็แบบเนี่ยยูมากินข้าวบ้านไออะไรอย่างเงี้ยยูมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้หรือเปล่าก็เลยแบบเอ๊ะนิดนึงแต่ก็คือเป็นปาร์ตี้ที่ตึงใจที่สุดแล้วอันนี้ขอยกให้เป็น number one แล้วอย่างเงี้ยที่แบบเวลาเขาชวนคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยไปกินข้าวที่บ้านเขาอ่ะเขาไม่กลัวหรอ feeling เหมือนแบบเราชวนใครก็ไปดูที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาที่หน้าบ้านเราอะไรเงี้ยก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ย ไม่กล้าถามแต่ตอนนั้นก็แบบเฮ้ยมาแล้วแม่งก็ต้องอยู่ให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปรากฏว่าคือมันอ่ะก็เอาแบบพวกแบบซีฟู้ดมาใช่ป่ะอีกวันหนึ่งท้องเสียวันไปครึ่งงานโรงพยาบาลเต็มอะไรของแม่งเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เท่อยู่นะมันไม่ธรรมดานะเห็นบอกว่าความสุดฟิลิปปินส์อ่ะไม่ได้มีแค่เรื่องปาร์ตี้ป่ะมันมียิ่งไปกว่านั้นอีกที่เรารู้สึกแบบโหประทับใจมากมันมีเรื่องอะไรอีกโอ้โหตึงใจเลยว่ะแบบไปคือเราอ่ะเดินทางมาแบบ30กว่าประเทศทั่วโลกมันใจว่าไม่มีที่ไหนสุดเท่าฟิลิปปินส์อีกแล้วคือฟิลิปปินส์เนี่ยมันจะเป็นฟีลว่าคนฟิลิปปินส์ร้องเพลงเพราะมากขนาดไม่เพราะของแม่งยังเพราะของเราอ่ะแล้วแบบแชมป์ The Voice อ่ะเป็นคนฟิลิปปินส์คือเราอ่ะถึงแม้ว่าคนไทยอ่ะคนที่ร้องเพลงเพราะอ่ะก็อาจจะไม่ได้มีความกล้าแสดงออกเท่าคนฟิลิปปินส์แต่คนฟิลิปปินส์คือกล้าแสดงออกแบบเวอร์วังอลังการบอกเลยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นคือครั้งแรกที่ไปฝึกงานที่นั่นอ่ะเราไป grocery shopping ก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็เปิดเพลงของ Adele เพลง Someone Like You โอ้โหเพลงฮอตฮิตแน่นอนว่าแบบทุกคนต้องรู้จักเพลงนี้จ้าตอนแบบเริ่มต้นท่อน A เนี่ยทุกคนก็แบบฮึมฮำในคอยังแบบไม่ได้มีอะไรมากก็คือหมายความว่าตอนนั้นที่เราไปช้อปปิ้งเนี่ยเรากำลังเข็นรถเข็นเข้าไปในห้างถูกไหมแล้วจังหวะนั้นน่ะที่ห้างเปิดเพลง Someone Like You ของอเดลขึ้นมาคือพอมองไปรอบๆนี่ก็คือสตาฟหรือพนักงานที่เป็นคนฟิลิปปินส์ทำงานนี่ก็คือเริ่มแบบพึมพำแล้วถูกไหมใช่คือเริ่มแบบเขียนเข้าไปแบบนี่กูทะลุจอเข้ามาอยู่ในแบบดิสนีย์มิวสิคัลหรือเปล่าเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นแผนกหมูเห็ดเป็ดไก่แผนกผักสดเริ่มพึมพำแล้วสักพักหนึ่งพอเข้าท่อน B ก็เริ่มแบบร้องมีคำนิดหน่อยแต่พอท่อนฮุกแบบ Never Mind ทุกคนร้องพร้อมกันแบบคือเชื่อเลยว่าทางซูเปอร์มาร์เก็ตวันนั้นนะมีกูไม่ร้องอยู่คนเดียวเฮ้ยมันสุดได้มากกว่านี้ปะวะฟีลลิ่งเหมือนหลุดเข้าไปในแบบหนังดิสนีย์หรือว่า High School Musical อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเพลงเร็วแล้วพวกมันเต้นเนี่ยคือแบบกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนเปิดออกมาเดี๋ยวนี้ชอบอ่ะชอบพี่กูนะแบบเฮ้ยใครแบบรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นเส้นตรงเรียบๆให้ไปลองฟิลิปปินส์ค่ะทุกวันจะเหมือนแอดเวนเจอร์มีอีกงานหนึ่งที่ขอเอนชัวร์เรื่องของความคอนฟิเดนซ์ของคนฟิลิปปินส์เลยก็คือว่าวันนั้นเราอะไปSMC side อันนี้จำได้ขึ้นใจเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ตึงใจแบบจะไม่มีแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไหนตึงใจได้เท่านี้แล้ว คือเราอะปกติเนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของบ้านแล้วแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาจะขายแบบเครื่องเล่น DVD เนี่ยอย่างมากคือแม่งจะเปิดหนังให้ดูใช่ป่ะเปิดลำโพงให้ฟังความเซอร์ราวทีวีสีแบบจัดจ้านแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของฟิลิปปินส์จะขายเครื่องเล่น DVD ก็คือว่ามันเปิดเพลงไม่พอจ้ะเสียบไมค์ร้องโชว์กูด้วยจ้ะแล้วคือขอเพลงได้ด้วยคือแบบไม่ธรรมดานะเว้ยเจ๋งว่ะคือแบบแสงชัยการไฟฟ้าทำได้อย่างพี่เขาไหมไม่ได้จ้า power by ทำได้ไหมไม่ได้ power by นี่คือติ่มไปเลยคือเปิดแต่หนังโชว์อย่างเดียวคือแบบโอ้ทำได้ไงวะขอเพลงได้ด้วยนะจ๊ะไม่อายด้วยนะบอกเลยแล้วเราจะไปขอเพลงไหมตอนนั้นขอ คือนักเล่นไทยแม่งฟิลแบบว่าไปแซวเขาว่ายูลองเอชเชอรอนให้หน่อยดิเขาลงให้เลยนะจ๊ะเพลงต่อไปคือแต่แบบยูรอก่อนนะเดี๋ยวไอต้องจบเพลงนี้ก่อนคืออุ๊ยคือจะไม่มีการร้องแบบจบแบบคือเครื่องกลางต้องร้องจบจริงๆเขาแบบก็มีจิตวิญญาณของการเป็นแบบ performance นะ ใช่ถูกแต่คือจริงส่วนตัวก็รู้สึกว่าคนฟิลิปปินส์อ่ะคือเป็นคนที่แบบร้องเพลงเพราะมากเลยนะเหมือนแบบทุกคนเกิดมาแล้วแม่งก็แบบร้องเพลงเป็นนะคือเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินส์ใช่ไหมแล้วก็แบบร้องเพลงเพราะก็เลยแบบเอ๊ะอยู่ประเทศอยู่คือแบบเกิดมาแล้วมียีนถึงการร้องเพลงเลยหรือเปล่าคือร้องเพราะทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยเวลาเขาเข้าโบสถ์อ่ะเขาจะร้องเพลงซึ่งเราอ่ะมองว่าในไทยอ่ะก็น่าจะร้องเพลงเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะอ่านไบเบิลใช่ไหมแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยส่วนใหญ่คือแบบคือแม่งจริงจังกับการร้องเพลงเวอร์เสียบกีตาร์เสียบเบสเสียบคีย์บอร์ดแบบเล่นแบบว่าจริงจังเวอร์แล้วก็ร้องแบบโอ้โหพระเจ้าคงสะดุ้งอ่ะพูดเลยขนาดนั้นเลยเหรอพระเจ้าประทับใจแบบโอ้โหได้ยินเสียงพวกอยู่แล้วแบบไอต้องให้พรแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเรามันทำให้แบบว่าพวกเขาก็ต้องหัดร้องเพลงตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่แบบเพลงทำนองปกติอ่ะมันจะมีแบบทำนองร็อกทำนองแบบแจ๊สคือมึงมาทุกอันเลยอ่ะแล้วแบบคืออันเนี้ยมันเป็นผลวิจัยของญี่ปุ่นที่ว่าเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ร้องเพลงได้ถูกคีย์อ่ะแล้วให้ลูกฟังตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เป็นเบบีอ่ะจะทำให้เขาสามารถร้องเพลงได้ถูกคีย์เหมือนแบบซึมซับแบบคืออันนี้ต้องเตือนนะคะใครจะมีลูกแล้วแบบร้องเพลงไม่ถูกคีย์อย่าร้องให้เปิดเพลงให้มันฟังเดี๋ยวมันเพี้ยนแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราร้องเพี้ยนเนี่ยก็คือไม่ใช่ความผิดเราเป็นความผิดของพ่อแม่ที่ร้องเพลงกล่อมเราถูกไหมใช่คือแบบไอ้พวกจับปูดำแล้วแบบร้องเพี้ยนนะอย่าขอร้องโอเคนะคะใครที่กำลังจะเตรียมวีดูก็ฟังไปนะคะเอาจริงๆว่าเป็นการเมาที่รู้สึกเมาแล้วมันเนาะเมาแล้วก็เหนื่อยมากแต่รู้สึกว่ามันยังมีเรื่องให้เมาได้มากกว่านี้อีกโอ้โหแน่นอนฟิลิปปินส์นี่คือเล่าแบบหุ้ยมันคือมันยังมีอีกคือจริงๆอยากทิ้งเบอร์ใครอยากจะรู้ว่าอะไรมากอีกคือโทรมาไม่งั้นพอดแคสต์นี้จะยาวประมาณ3วันประสบการณ์ล้นหลามแต่คือเราอะตอนนั้นเราได้ไปที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมประมาณแบบ3สัปดาห์เกือบๆเดือนนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าโหแบบคนฟิลิปปินส์นะเป็นคนที่สำหรับเรานะมีความกล้า confidence อย่างที่พี่จูนบอกเลยแล้วเราสังเกตว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ต่างจากประเทศอื่นมากๆเลยคือการที่เวลาเขาจะจีบสาวเว้ยคือเรารู้สึกว่าเวลาที่เขาจะจีบสาวอ่ะอย่างประเทศอื่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็จะแบบเอ้ยขอไลน์ได้ไหมเกาหลีก็แบบเอ้ยมีชวนออกไปข้างนอกแต่คือเขาก็จะไม่เหมือนมาแบบไม่รู้จักปุ๊บเราพุ่งไปเลยแต่ฟิลิปปินส์อ่ะคืออย่างเราเนี่ยไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกเว้ยไปที่แอร์พอร์ตสนามบินถ้าตาพี่กำลังสแกนกระเป๋าก็คือถามเลยแบบMiss มีบอยเฟรนด์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือขึ้น Uber ปุ๊บ Uber หันมาจีบเว้ยเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะฉันเป็นลูกค้าเธอทำอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างงี้โอ๊ยครั้งแรกๆงงหันมาถามว่าแบบคือเราอ่ะจะโดนถามคำถามส่วนใหญ่เราจะโดนถามว่าแต่งงานหรือยังพอยังบอกว่าไม่แต่งเขาจะถามว่ามีแฟนหรือยังแล้วพอบอกว่ายังแม่งก็จะถามว่าทำไมไม่มีแล้วเราก็แบบเหี้ยแม่กูยังไม่เคยถามขนาดนี้เลยก็อยากรู้เรื่องของเธอไงจ๊ะคือไม่ทักหลักไม่เกิดป่ะเอาง่ายๆเอ้ยอุ๊ยประโยคเด็ดชอบคือเรารู้สึกว่าก็งงนะเว้ยกับเขาเจอแบบนี้หรือว่าแบบคือเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าอยากรู้หรือเฮ้ยจีบจริงแต่เราอะหลังๆคือพยายามไม่คิดเยอะเพราะถ้าคิดเยอะอะแม่งจะแบบโหเอ๊ะแม่งน่ากลัวว่ะในการแบบว่าเราขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยไม่คิดอะไรแล้วกันแบบคิดว่าแบบแม่งเมื่อไหร่จะถึงแค่นั้นพอจบอะไรเงี้ยทีนี้แต่ก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าโดนจีบถาโถมเข้ามาใส่โดยที่แบบว่าโหเฮียคุณนึกว่าตัวเป็นคิมเบอร์รี่อ่ะพูดตรงๆเล่ามาวันนั้นค่ะดิฉันช้อปปิ้งอยู่ที่ไอยารามอไอเลิฟไอยารามากต้องว่าที่ตอนนั้นมันมีอยู่ครั้งนึงไอยาราไฟไหม้คือทุกคนโทรมาแสดงความเสียใจกับดิฉันเอง คือแบบเฮ้ยมึงคือกูไม่ได้นำสกุลไอยาราด้วยซ้ำคือรู้ยังเดี๋ยวนะทำไมทุกคนต้องมาโทรมาแสดงความเสียใจอ่ะคือเสาร์อาทิตย์ทุกคนรู้เลยจะเจอเราได้ที่ไอยาราเพราะว่าเราเลิฟไอยารามากเพราะคือเคยแบบถึงขั้นว่าช่วงที่แบบอยู่ประเทศไทยอ่ะแล้วแบบคิดถึงไอยาราก็คือแบบหาข้ออ้างไปทำงานที่นั่นเพื่อจะบินไปช้อปปิ้งที่ไอยาราเว้ยชอบมากคือชอบเลยคือไอยารามันฟีลลิ่งคล้ายๆเหมือนแบบสยามบ้านเราแต่เป็นสยามที่ฟิลิปปินส์อะไรนี้ปะคือมันเป็นห้างใหญ่คือเราเป็นคนชอบเดินห้างแล้วแบบคือห้างเนี่ยมันมีทุกอย่างตั้งแต่ของแบบทั่วไปจนกระทั่งแบบของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีทุกอย่างเลยคือแบบเวลาเราไปคือเราใช้เวลา1วันแล้วเราจะไม่พาใครไปด้วยคือชอบไปคนเดียวเพราะว่าแบบเราเดินไปทั้งวันอ่ะชอบ ชอบมากเจ้าของอัยยาลาแหละดวงจริงๆเป็นหุ้นส่วนใช่ไหมเคยแบบเซิร์ชเลยนะเว้ยว่าแบบเจ้าของอัยยาลาเป็นใครกูอยากจะติดต่อมากแบบยูไอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ยูได้เลยนะไอเลิฟอัยยาลามอมากเข้าเรื่องนี่โดนจีบก่อนคือเราอะวันนั้นช้อปปิ้งอยู่ที่อัยยาลาจำได้เลยกำลังเดินแบบดูเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆเว้ยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าแบบยูมาจากประเทศไหนหรอนู่นนี่นั่นถามชื่อถามอาชีพถามนั้นถามนี้แล้วก็ถามแบบยูเงินพอใช้ไหมแบบฟิลแบบการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษาค่ะพี่อะไรประมาณเนี้ยยูแบบถ้ายูแบบมีปัญหาเรื่องเงินหรือแบบเหนื่อยทำงานเหนื่อยอ่ะก็ยูก็ติดต่อมาหาไอนะอะไรเงี้ยให้นำบัตรมาจ้าเป็นเมเนเจอร์แบบใหญ่ของบริษัทหนึ่งในประเทศนั้นซึ่งเราอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้เลยไอนำบัตรเนี้ยชอบแบบว่าเฮ้ยอีเนี่ยแม่งโหแม่งใจว่ะไม่ทักเราไม่เกิดมากเราก็งงเว้ยแบบเป็นใครวะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆแบบมาออฟเฟอร์อะไรแบบนี้ให้ซึ่งเราอ่ะก็แบบเราก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยไอไม่คอนแทคยูเราอ่ะก็ตกใจกว่าคือเรื่องตกใจคือไอเรื่องจีบแบบเนี้ยคือเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ดีแบบว่าตรงที่ว่าเฮ้ยก็จีบอ่ะกูว่าตรงๆอะไรกูจีบอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ประหลาดใจถ้าในมือเขาอ่ะไม่มีผู้หญิงโอบมาอีก2คนคือแบบมึงจีบกูและแต่มึงในมือมึงผู้หญิง2คนที่มึงยังโอบอยู่คือมันปล่อยมือมาแค่ยื่นนำบัตรให้เราเว้ยแบบว่าเฮ้ยนี่พี่เปิดฮาเลมป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะคือหมายความว่าตอนนั้นเรากำลังซื้อของอยู่ถูกไหมในอัยยาลาแล้วทีนี้ระหว่างที่กำลังดูของอยู่เนี่ยก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเราพร้อมกับควงแขนในแขนของเขาเนี่ยมีผู้หญิง2คนควงมาอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มาถามเราว่าทำงานเหนื่อยไหมจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยหรอคือแบบโหแม่งเอ้ยคือแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยคือแบบอะไรเนี่ยอีกแล้วอ่ะคือแบบแล้วตอนนั้นอ่ะคือเลิกกับอีแฟนคนนั้นแล้วนะอีแฟนที่เราเป็นคนที่4อ่ะนี่คือกูยังต้องแบบมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกหรอเนี่ย พอเราแบบกำลังจะออกมาจากเหตุการณ์นั้นอ่ะเขาก็ถามว่าแบบยูวันนี้ยูอยากได้อะไรคือแบบยังจะมาออฟเฟอร์แบบพาไปช้อปปิ้งอ่ะคือแบบโหมึงทำอะไรของมึงเนี่ยไปที่แม่แปลกับเขาว่าเขาไปออฟเฟอร์ขนาดนี้นะโอ้ยไม่ได้มันไม่มีไหลไหนแบบเหลือให้เราแล้วไงเกาะขาไปเกาะขาแล้วแหละต้องแบบนั้นแล้วแหละโคตรชอบเลยอะโมเมนต์ที่แบบครั้งเมื่อกี้ก็แบบเป็นแฟนคนที่4อันนี้ก็แต่ถ้าเกิดเป็นนี้พี่ก็ได้เป็นคนที่3นะคือนี่ขนาดคนที่3มึงพาออกมามึงพา2คนออกมาที่บ้านมึงอีกคนเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยวันนี้แบบไปคิว2คนนี้หรือเปล่าแบบนี่มึงเปิดเผยมาได้ขนาดนี้แล้วแต่เราต้องยอมรับนะว่าอยากถึงเขาจะเป็นแบบเนี้ยเขาเปิดเผยนะเว้ยเขาไม่แอบอ่ะแบบดียินดีด้วยค่ะกับคนฟิลิปปินส์ทั้งประเทศที่แบบมีคนประเภทนี้อยู่ไม่ต้องไปสืบให้เหนื่อยไม่ต้องไปถามคนอื่นพี่ควงมาโชว์เลยจ้าโคตรชอบไอดอลอ่ะไอดอลแห่งการเปิดเผยออกมานอกบ้าน2คนพร้อมกันเลยอ่ะอันนี้โมเดลนี้เขาทำมาก่อนนะผู้หญิง2คนที่เขาเอามาด้วยเนี่ยคือเป็นแนวแบบขาวมวยมวยเหมือนเราป่ะแบบที่คนฟิลิปปินส์เขาแบบไฮไฟกันอ่ะไม่ใช่แต่ก็คือเป็นฟิลแบบหน้าคมนมโตคือพิตตี้อ่ะเอาง่ายๆค่ะแต่ก็คือเป็นฟิลิปปินส์อ่ะฟิลแบบคมๆแบบฟิลิปปินส์อ่ะแต่ก็คือหุ่นดีแบบเหมือนแบบใส่ส้นสูงแบบโหส้นตึกมาเลยอ่ะแล้วคือตอนนั้นคือจังหวะนั้นอ่ะเราใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็แบบแต่งตัวไม่ได้เซ็กซี่ด้วยนะคือแบบเสื้อยืดกางเกงขายาวแล้วก็แบบรองเท้าผ้าใบสะพายกระเป๋า1ใบอะไรอย่างเงี้ยเดินช้อปปิ้งปกติเราก็แบบนี่กูมึงแบบไม่เห็นกูแบบอะไรเนี่ยโอ้ยงงคือแบบไม่ได้แบบว่ามีเซ็กแอปเพียลที่แบบว่าโหไปต้องใจแบบตกตื่นตาต้องใจเสียคนนี้เลยอ่ะหรือเขามาจีบไปเป็นคนใช้จังหวะนี้โทรกลับไปแบบอ๋อไอต้องการแบบ housemate พอดีอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยแบบผู้หญิง2คนนั้นตอนที่ผู้ชายเขาเข้ามาแบบจีบเราอ่ะผู้หญิง2คนนั้นเขาแบบมีท่าทีอะไรปะหรือเขาก็แบบเฉยๆอ่ะก็เฉยๆอ่ะแบบก็เฉยๆก็ยิ้มยังยิ้มให้เลยคือแบบนี่คือมึงเวลคัมกูเป็นเพื่อนคนใหม่อย่างนี้หรอเวลคัมปวดหัวกับก็เลยคิดว่าแบบอุ๊ยถ้าเกิดแบบตกลงปลงใจไปบ้านแม่งนี่คือแบบต้องเจออีกกี่คนวะเฮ้ยจะว่าไปต้องเล่าอีกเว้ยคือมันมีอีกเรื่องนึงอันนี้เกิดในพับโอ้ทำไมคนเรื่องเยอะขนาดนี้ โอ้ยคืออุ้ยดิฉันก็อยู่ที่นั่นมานานนะดิฉันก็เลยแบบว่ามีเรื่องค่อนข้างที่จะแบบมันก็คือเรื่องโอ้ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็สวยในระดับหนึ่งก็ไม่ผิดก็คิมเบอร์รี่อ่ะเอาคิมเบอร์รี่แหละคือเราอ่ะวันนั้นไปผับแล้วมันมีผู้ชายคนนึงอยู่ในผับคือเราอ่ะแต่เราอันเนี้ยเราอาจจะผิดที่เราด้วยตรงที่ว่าเราไปยิ้มให้เขาคืออย่างงี้โต๊ะเราไปเต้นชนเขาแล้วเราก็เลยยิ้มให้ฟีลแบบว่าเฮ้ยเราคิดว่ามันเป็นคุณแม่แบบอุ๊ยแบบยิ้มหวานอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงเดินเข้ามาขอเต้นด้วยเว้ยสักพักนึงแบบเฮ้ยเหี้ยแปลกๆว่ะมันเริ่มโอบเราอ่ะแล้วมันก็แบบว่ายูคืนนี้แบบไอไปส่งบ้านใหม่แล้วแบบอีกแหละไม่ทักหลักไม่เกิดคือแบบจริงจังเวอร์แต่แบบแล้วคือเขาแบบมาแนะนำตัวแบบว่า I'm a lawyer คือแบบจังหวะที่แบบในใจก็แบบเที่ยวประเทศนี้แม่งมี lawyer ด้วยเหรอวะประเทศนี้ดูไม่มีขื่อไม่มีแปล แล้วแบบคือจริงจังมากคือเขาแบบขอ Facebook ขอเบอร์แต่ตอนนั้นอะเราให้ Facebook ไปคือไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่ก็คือแบบความติ่มเราไม่หือคนในภาพเราพูดตรงๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาแบบเป็นยังไงใช่ไหมก็ให้ไปก่อนแล้วแบบเหมือนแม่งก็แบบยืนรอดูว่าเราจะ accept ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกูก็ต้อง accept แหละนู่นนี่นางก็ถามนู่นนี่คือคุยแต่ก็เราแบบเฉยๆคือด้วยความ appearance นางไม่ได้ด้วยแหละก็เลยแบบไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยโหนี่มี QC นะจ๊ะไม่ได้ว่าแบบใครก็ได้ขนาดเป็นลอยเยอร์นะคะยังไม่ผ่านไม่ผ่านนะคะบอกเลยคือนางแบบคือในผับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะฟีลแบบคิดว่าอะไรก็ได้หรือเปล่าก็เลยแบบเฮ้ยจะขอไปส่งบ้านเพื่อนเรามาลากคอเราไปกว่าเราแบบหันมึงทำยังไงดิมันแบบลากคอเพื่อนเราลากคอเราออกมาเลยเดียวแหละเพราะคิดว่าถ้าเกิดให้เขาไปส่งบ้านนะอาจจะหมายถึงบ้านเขาไม่ใช่บ้านเรานะคะอาจจะไม่ถึงบ้าน จริงชอบความแปลกของฟิลิปปินส์มากนะนอกจากเรื่องพวกเนี้ยคือชื่นชอบในความที่แบบสุดไปแล้วหนึ่งเรื่องดนตรีสุดไปแล้วหนึ่งเรื่องเต้นสุดไปแล้วหนึ่งเรื่องการจีบสาวอีกเรื่องนึงที่สุดมากอันนี้ขอเมานิดนึงนะคือเราชอบเรื่องความแบบเคร่งศาสนาของเขามากเลยคือคนอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกแบบแกบ้าเปล่าแกชอบอะไรเรื่องความเคร่งศาสนาแต่นี่คือรู้สึกมันเป็นอะไรที่ Amazing มากคืออย่างเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยถ้าสมมติว่าเราไปบอกใครว่าเอ้ยเราไม่ใช่คนพุทธอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนก็จะแบบโอเคไม่ใช่คนพุทธหรอเป็นคนคริสต์หรออย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่ฟิลิปปินส์อ่ะไม่เหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะเคยไปเจอคนนึงตอนนั้นไป business trip ที่เซบูเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ไปโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนนึงซึ่งในโรงเรียนนั้นเนี่ยมีคาเฟ่อยู่แล้วคาเฟ่นั้นอ่ะก็มีผู้หญิงฟิลิปปินส์คนนึงที่ทำงานอยู่อายุน่าจะแบบรุ่นเดียวกับเราอะไรเงี้ยประมาณ20อะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะเราอ่ะก็เจอเขาเรื่อยๆเราก็ทักทายเขาปกติใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแบบเพิ่มบทสนทนาอะไรไปมากกว่านั้นแต่ทีเนี้ยมีวันหนึ่งเว้ยเราอ่ะว่าเราก็เลยไปนั่งคุยกับเขาในร้านคาเฟ่นั้นซึ่งเขาอ่ะก็ชวนเราคุยแล้วเขาก็ถามเราว่า you อ่ะ believe in God ไหมเราก็แบบว่าแบบโหแม่งคำถามยากจังวะเราก็แบบว่าเราอ่ะไม่ใช่คนคริสต์นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างเงี้ยนางก็แบบว่า you แบบไม่ believe in God หรอ you รู้ไหมว่าถ้า you ไม่ believe in God อะเราจะเป็นยังไงแล้วนางก็หยิบมือถือนางมาเว้ยแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปแบบเป็นเหมือนคล้ายๆสัปหลาดที่แบบเอาจริงๆใครดูก็รู้ว่ามันเป็นการตัดต่อแบบว่าอะไรเงี้ยเป็นเหมือนสัปหลาดที่แบบอยู่ในแบบนรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสัปหลาดแบบคุยทำท่าแปลกๆแล้วนางก็บอกเนี่ยถ้า you ไม่ believe in God นะตายไปอะ you จะเป็นแบบนี้คือเป็นพวกแบบมอนสเตอร์พวกเนี้ยอยู่แบบนี้ตอนนั้นก็แบบเดี๋ยวนะแล้วถ้าเราใครเป็นคนไปถ่ายคลิปนั้นว่าก็ตายไปเราเป็นแบบนั้นเรารู้ได้ยังไงว่าจะเป็นแบบนั้นอะไรแม่งแบบฟิลวัดไผ่ลงงัวป่ะที่แบบว่าแบบมีรูปปั้นเป็ดฟิลแบบนั้นเลยฟิลแบบว่าตายไปปุ๊บนะพลังแห่งการตีพ่อตีแม่แบบมือใหญ่อะไรคือแบบต้องถามว่าพี่ไปได้คลิปมาจากไหนคือแบบมีใครแบบแอร์ดรอปมาให้หรือเปล่าลงไปถ่ายเองสรุปแต่มันก็เป็นแบบความแปลกๆอย่างหนึ่งที่เราเจอที่ฟิลิปปินส์และอย่างพี่จูนเองอ่ะความแปลกด้านอื่นๆอ่ะที่เจอในฟิลิปปินส์ที่เรารู้สึกแบบว่าเอ้ยแม่งก็แปลกดีว่ะอะไรเงี้ยคืออะไรเรื่องกฎหมายที่นั่นคือมันจะมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งเว้ยที่แบบว่าที่มันจะมีแค่2ที่ในโลกที่เป็นแบบนี้ก็คือที่รัฐวาติกันกับฟิลิปปินส์คือว่าเขาเรียกว่า single marriage ก็คือว่าถ้าเราแต่งงานกับคนนี้แล้วอะไม่มีการจดทะเบียนหย่าเด็ดขาดยกเว้นว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตายเท่านั้นโอ้โหดมากแรงเวอร์บอกเลยซึ่งกฎอันเนี้ยทำให้คู่สมรสหลายๆคู่เนี่ยถ้าเราตัดเรื่องแบบฆ่าวางยาพิษอีดอกนั่นอะไรอย่างเงี้ย ก็คือสมมุตินะว่านาย A กับนาง B แต่งงานกันแล้วเกิดวันหนึ่งเนี่ยนาย A กับนาง B ไม่ได้รักกันแล้วอ่ะเขาจะตกลงกันเว้ยว่าโอเคเราจะ stay married กันเหมือนเดิมแต่นาย A สามารถไปมีนาง C ได้ส่วนนาง B เนี่ยสามารถไปมีนาย D ได้โดยที่แบบยัง stay married กันเหมือนเดิมแต่ถ้าในกรณีที่นาย A ไปมีคนอื่นโดยที่นาง B ไม่ได้ตกลงเนี่ยนาย A จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูนาง B เป็นเงินแบบว่าครึ่งหนึ่งของรายรับของนาย A โอ้คือซึ่งมันเลยทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีหลายๆครั้งที่คู่สมรสเนี่ยฆ่าอีกคนให้ตายแบบอุ๊ยดีนะที่ไม่แต่งงานกับคนฟิลิปปินส์น่ะ ไม่งั้นโดนฆ่านะคือแบบบอกเลย น่ากลัวแต่คือเราอะตามเรื่องกฎหมายนี้เพราะว่าแบบเมื่อหลายปีแล้วเราอยากรู้คือเขาก็แพลนที่จะยกเลิกนะแต่จนถึงวันทุกวันนี้ก็ยังไม่ยกเลิกนะก็คือใครที่แต่งงานแล้วก็คือห้ามหย่าเด็ดขาดหย่าไม่ได้มันก็เป็นอะไรที่แบบซัฟเฟอร์เหมือนกันนะใช่ต้องอยู่กับคนที่แบบไม่ได้รักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหย่าก็ไม่ได้ใช่แต่ก็แบบถ้าตกลงกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคแต่แบบพวกแกจะมีความสุขหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือส่วนใหญ่เขาก็คงแบบรู้สึกว่าส่วนใหญ่คนฟิลิปปินส์ดูจะแต่งงานกันตอนอายุน้อยอ่ะมันก็เลยแบบแต่คนฟิลิปปินส์ต้องบอกกันนะว่าคนฟิลิปปินส์อายุไม่ค่อยยืนค่าเฉลี่ยอยู่ที่40ปีเองมั้งโอ้สั้นมากซึ่งแบบมันเป็นพอเรื่องอาหารการกินด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่นั่นไม่ได้ไม่ค่อยดีมากทำให้ค่าเฉลี่ยของอายุคนน่ะค่อนข้างสั้นก็คงอาจจะอยู่กันไม่ทันเบื่อคงตายแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยฟังแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกทรมานนิดนึงอะไรแบบใช่แล้วก็เราจริงๆเราก็เคยได้ยินมานะเรื่องของการที่แบบว่าคนฟิลิปปินส์แต่งงานกันอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นอาจารย์เราคนนึงเนาะที่อเมริกาเขาเป็นคนอเมริกาแต่ว่าเขาอาศัยอยู่ฟิลิปปินส์มาเป็น10กว่าปีแล้วเขาก็เล่าว่าแบบคนฟิลิปปินส์พอแต่งงานไปเนี่ยก็จะมีลูกถูกไหมแล้วก็พยายามมีลูกเยอะๆเยอะๆเพื่อให้ลูกเหมือนแบบมาดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟีลคล้ายคนไทยในสมัยก่อนที่แบบว่าเราก็แบบยากจนแล้วก็มีลูกแล้วก็หวังให้แบบลูกแบบมาเลี้ยงดูเราอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามันเกิดจากการแบบเข้าคิดตื่นเว้ยตื่นมากเพราะว่าเขาอีกอย่างนึงที่เขากล้ามีลูกกันน่ะโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์น่ะถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลน่ะนักเรียนเรียนฟรีแต่คำว่าฟรีเนี่ยคือนักเรียนห้องนึงเนี่ยคือ 70-80 คนนะมันจะไม่ได้เลยว่ะคือพอ 70-80 คนน่ะมันทำให้นักเรียนไม่เรียนไม่ว่าเว้ยแม่งพอไปสักพักนึงบวกกับว่าศาสนาเขาห้ามป้องกันความเชื่อเขาอีกเรียกว่าศาสนาเลยความเชื่อเขาบอกว่าห้ามป้องกันโหแม่งแป๊บเดียวก็ท้องละปะคือยามโรงเรียนเรามีคนหนึ่งเว้ยอายุแบบน่าจะ30ต้นๆมีวันหนึ่งนางท้องเราก็แบบอุ๊ยอยู่ท้องหนอแบบลูกคนแรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนางบอกคนที่สี่เราแบบโอ้โหคือประเทศกูนี่นอกจากพลอยชิดจันทร์ก็คือไม่มีใครกล้ามีลูก4คนละบ้าง แต่คือโดยสรุปแล้วนะคะที่รู้กฎหมายว่าเอ้ยมันมีกฎหมายเนี่ยเพราะว่าหนุ่มลอเยอร์คนนั้นในผับ หรือเปล่าแบบว่าเอ้ยอยู่ถ้าอยู่แต่งงานกับไอแล้วแบบห้ามหย่านะจ๊ะแต่แบบผ่านไปอีกแป๊บนึงมันมีลูกนะเว้ย อีกแล้วคนฟิลิปปินส์ทำไมมันไฟแรงกันขนาดนี้ปะเนี่ยแต่ว่าที่จริงแล้วความฟิลิปปินส์คือมันมีอะไรที่มันก็มีความคล้ายกับบ้านเราเยอะแต่ว่าเขาจะค่อนข้างอยู่แบบคนละเลเวลกับบ้านเราเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบว่ารถ2แถวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆในฟิลิปปินส์เนี่ยรถ 2แถวของเขาจะเรียกว่ารถจีปนี่เนาะพี่จูนลองเล่าหน่อยไหมว่าแบบว่าที่พี่จูนเจอมาอะไรแกเป็นยังไงบ้างโอ้ยมันเปิดโลกนะเว้ยการขึ้นแบบรถสองแถวที่นั่นอะเพราะว่าคืออย่างนี้ทุกคนนึกภาพรถกระป๋อที่มันเป็นสามล้อและแบบคนหันหน้าติดกันอะในประเทศไทยแต่อาที่นั่นมันจะเป็นสี่ล้อเราอะเคยคิดเหมือนกันเว้ยว่าแบบเวลานั่งรถกระป๋ออะแม่งพอเดินถึงป้ายอะต้องตะโกนไปบอกแบบลุงจอดป้ายได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบลมแม่งก็แรงพัดโอ้โหแม่งเสียงลุงบางทีไม่ได้ยินด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งบางทีลุงก็จอดเลยแต่กับฟิลิปปินส์จังมันจะไม่มีการจอดเลยจ้ะเพราะว่าเราอ่ะมีอาวุธในมือก็คือเหรียญถ้าเราลงไปหน้าก็คือเราเอาเหรียญมาเคาะมันเขาได้ยินปุ๊บเขาก็จะจอดใช่ไหมคือแบบออดเอิดไม่สามารถมาขายที่นี่ได้อ่ะบอกเลยเพราะว่ากูมีเหรียญแล้วจ้ะแต่มันก็เป็นการฝึกเราอย่างนึงก็คือฝึกว่าเราจะเคาะเหรียญยังไงให้ดังเคาะกับเสาว่าแกง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 แต่แบบพออยู่ไปอยู่มาเราแอดวานซ์มากขึ้นก็คือไม่จำเป็นต้องถือเหรียญจ้ามือสิจ้าตบเพดานรถเลยจ้าจอดเป็นไงคือบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่งไปไหนอ่ะเพราะว่าป้ายแม่งยังไม่มีเลยคือแบบนี่คือพี่คือยังไงคือบางทีต้องโบกแล้วถามว่าแบบพี่ไปไหนอันเนี้ยจะได้แบบไปถูกแต่ว่าที่ประทับใจมากนะก็คือรถของเขาบนรถจีปนี่เขาอ่ะคือแม่ไม่เหมือนสองแถวบ้านเราคือเรารู้สึกสองแถวบ้านเราแม่ไม่มีความครีเอทีฟแบบคือทุกคันไม่เหมือนกันนะอย่างมากก็เปลี่ยนกันตรงที่แบบป้ายอย่างเงี้ยว่าแบบไปที่ไหนใช่ปะแต่คือที่ฟิลิปปินส์อ่ะจีปนี่สองแถวของเขาอ่ะคือแบบสีสันอลังการงานแบบเพ้นมากแบบมาเลยบางคันก็แบบเป็นโดเรมอนบางคันนี่แบบโอ้โหนารูโตะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งเท่ว่ะทุกคนแม่งแบบได้เอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองอ่ะผ่านแบบรถคันเนี้ยใช่แต่บางทีพี่ต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าแบบกูไม่รู้ว่ามึงไปไหน แล้วแบบคือเวลาเราจ่ายเงินน่ะเราก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ป่ะสมมติว่าเราอยู่แบบนอกสุดอะไรเงี้ยเราก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆแต่ตั้งแต่เราอยู่มาเราไม่เคยเจอใครที่แบบเบี้ยวค่าจิบหนี้เลยนะ ทุกคนขึ้นมาทุกคนจ่ายหมด เพราะว่าแม่งมีอยู่คันนึงเว้ยมันติดป้ายว่า God is watching you เว้ยคือแบบมึงจ่ายไปจ่ายแต่กอดแบบรู้ว่าอะคือแบบเน้นความไว้วางใจแต่ก็เป็นเทคนิคที่ได้ผลเพราะว่าคนจ่ายทุกคนใช่แต่มันก็ควรจ่ายเปล่าวะแบบว่าอย่างที่เราเนาะพออยู่ไปสักพักแม่งก็แบบเคาะเหรียญตกแบบตกหลังคารถในการเรียกรถก็ให้เขาไปซ่อมบำรุงเถอะอย่าเก็บไว้เลยใช่เฮ้ยไม่มันส่วนใหญ่เป็นแบบค่าเพนมากกว่าค่าเพนสีรอบรถแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการเดินทางในฟิลิปปินส์อ่ะมันไม่ได้มีแค่รถจีปนี่นะคือมันมีอะไรที่ amazing ไปกว่านั้นอีกอ่ะคือสิ่งที่ amazing มากต่อไปเนี่ยมันเรียกว่า motorbike taxi ก็ง่ายๆอ่ะวินมอไซค์แหละแต่ความเท่ของที่นั่นเนี่ยมันไม่ได้มาใส่เสื้อวินแบบเก๋ๆแบบสาทรซอย4อย่างบ้านเราอ่ะ แต่พี่เขาคือไม่ใส่เหี้ยอะไรเลยที่บอกว่าแบบกูเป็นวินมอไซค์อยู่ๆแบบเราเดินริมถนนแม่งก็โฉบมาแบบไปไหนน้องประมาณเนี้ยแล้วเราเหมือนนักปล้นพี่เป็นใครก่อนพี่จะปล้นหนูปะเนี่ยพี่เป็นใครก่อนแล้วเราอ่ะแรกๆอ่ะตกใจเว้ยเฮ้ยเป็นใครอ่ะว้ายwho are you อ๋อเรื่องมาคือนางอ่ะเป็นวินมอไซค์แบบไม่ใช่วินคือนางเป็นมอไซค์รับจ้างอะแหละแบบสมมติว่าเวลาถ้าเราอยู่ฟิลิปปินส์แล้วเจอแบบมอไซค์ที่จอดนิ่งๆอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะเรียกเขาได้เลยจ้ะเขาพร้อมที่จะไปส่งพวกคุณซึ่งแบบเราอ่ะเคยเจอเหตุการณ์ว่าแบบคือเราต้องเล่าว่าสมัยที่เราไปปี2016อ่ะครั้งแรกเลยอ่ะ Google Map มันเข้าไม่ถึงจ้าแล้วตอนนั้นอ่ะกำลังจะกลับไทยและอีกประมาณ2สัปดาห์จะกลับไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะอยากจะไปดำน้ำดูฉลามวาฬเป็นทริปที่ adventurous ที่สุดในชีวิตแล้วจะไม่ทำอีกแล้วขอสาบานเพราะว่าเดี๋ยวตาย จำไว้นะคะถ้าเกิดว่าไหนคุณทำอีกฉันจะเอาพอดแคสต์นี้มาเปิดโอ้ยแม่ก็แบบแม่แทบให้สาบานทุกวันว่าแบบจะไม่ทำแบบนี้อีก คือเราอ่ะจะไปดูฉลามวาฬแล้วไปคนเดียวแล้วเราอ่ะก็ดูแมพแล้วว่าเฮ้ยข้างๆออสลอบอ่ะออสลอบคือที่ดูฉลามวาฬนะข้างๆไปมันมีเกาะที่เรียกว่าโบโฮซึ่งเป็นเกาะที่เขาว่ามันสวยแบบสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยก็คิดว่าแม่งเหมือนแบบพัทยาเกาะล้านอะที่แบบมีเรือข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยพอไปถึง ดูฉลามวาฬเสร็จแล้วไปถามรีเซพชันโรงแรมว่ายูไอจะไปโวโฮแบบทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเรือที่ไหนนางบอกว่าแบบไม่มีเรือต้องแบบไปเซบูแล้วก็นั่งเรือกลับมาคือเหมือนแบบไอจะไปเกาะไอมาจากพัทยาไอจะไปเกาะล้านแล้วแม่งบอกว่าไม่มีเรือจากพัทยาแบบยูต้องเข้ากรุงเทพเพื่อจะนั่งเรือไปเกาะล้านคือแบบบ้าปะเนี่ยแบบทำไมต้องเสียเวลาขนาดนั้นก็เลยไปถามว่าแบบแล้วมันไม่มีเรืออื่นหรอมันบอกว่ามีเรือแบบชาวบ้านเรือแบบฟิวประมงอ่ะอยู่ไปไหมแล้วเราก็แบบโอเคพอตกลงราคาแหละมันก็ไม่ได้แพงมากนะไปได้แต่แบบความทุเรศของเรือลำนั้นก็คือมันมีเครื่องยนต์มันไม่แจวพาไปอ่ะนะแต่มันไม่มีร่มก็คือเรือแบบเรือประมงเปล่าๆอะไรอย่างงี้ถูกไหมใช่ดีมีเครื่องยนต์อย่างเดียวแบบโหเสียงดังแตกทางไม่พอไม่มีลมจ้ะคือพาทิพย์กับดิฉันเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันพอลงปุ๊บอะคือแทบจะเป็นในนี่เลยอะปลาหมึกตะแคงแล้วมันพาเราไปลงที่ไหนก็ไม่รู้อะเข้าใจป่ะคือมันบอกว่าอันเนี้ยอยู่ถึงแล้วโบโหเราก็แบบที่ไหนวะแล้วเราแบบชิบหายแล้วคือฟีลแบบชิบหายแล้วกูแม่งจะทำยังไงต่อวะเราก็เลยแบบว่าเดินไปหาแบบพี่มอเตอร์ไซค์ที่บอกว่าพี่เป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยื่นชื่อโรงแรมให้พร้อมแบบจดที่อยู่ไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พาไปคือจังหวะนั้นคือบอกเลยนะเว้ยว่าพึ่งดวงมากเลยอะคืออีพี่คนนั้นถ้ามันเป็นคนเลวอะคือเราเหมาะกับการโดนฆ่าปัดคอที่นั่นเวอร์อะจริงคือแบบลงทะเบียนอะไรก็ไม่มีนะก็คือเป็นคนที่แบบจอดอยู่แล้วมีมอไซค์ใช่คือแบบโหเราตอนนั้นน่ะคือกลัวอยู่นะแต่ก็คือแบบเชี่ยกูมาถึงนี่แล้วอะกูต้องสุดปะวะพอเสร็จปุ๊บใช่ปะมันก็พออาบเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันพาไปถึงที่เว้ยโหแบบสุดยอดเชี่ยต่อไปนี้ชีวิตเป็นของกูแล้วกูไม่กลัวแล้วพอเข้าไปถึงในโรงแรมเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็เช่ามอไซค์ขี่เว้ยว่าเป็นไงโหแม่งแล้วแบบก่อนสตาร์ทมอไซค์อะไอ้ reception โรงแรมยูเอาแมปไปด้วยเพราะว่า Google Map มันไม่รองรับครั้งแรกในชีวิตที่เราอ่ะเปิดแมปแบบกระดาษอ่ะจิ้มว่าแบบเราอ่ะต้องแบบพี่เราอยู่ตรงไหนแบบมาร์คว่าโรงแรมเราอยู่นี่เวลาจะกลับให้ตามเส้นนี้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยวตรงนี้จำป้ายข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยโคตรของความเอาตัวรอดคือแบบกูอยู่เมืองไทยของกูดีๆอ่ะกูทำอะไรที่นี่วะเนี่ยฟีลลิ่งเหมือนแบบมาตามล่าสมบัติอะที่เหมือนแบบเห็นป่ะในการ์ตูนที่แบบกางแผนที่มาแล้วก็ X ไว้ตรงเนี้ยคือสมบัติไปให้ถึงซะใช่แล้วเราอะก็คือขี่มอไซค์ไปเรื่อยคือเราอะอยากจะไปช็อกโกแลตฮิลส์ซึ่งจากโรงแรมอะไปที่นั่นอะมันใช้เวลา4ชั่วโมงไปกลับ8ชั่วโมงอะแต่คือกูขี่มอไซค์อะแล้วแบบทางก็คือแบบขี่ไปเรื่อยๆแล้วแบบเราก็ต้องถามคนแถวนั้นนะว่าแบบจะถึงยังอะไรอย่างเงี้ยเลยทางเลี้ยวโค้งหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราต้องบอกว่าถนนฟิลิปปินส์อ่ะค่อนข้างแย่ตรงที่ว่าถนนใหญ่ของเขาอ่ะจะเป็นเลนสวนเลนคือน้อยมากที่จะเป็นถนนใหญ่แบบ4เลนหรือแบบ8เลนเหมือนบ้านเราอ่ะแทบไม่มีซึ่งมันกลายเป็นว่าพอมันเป็นเลนสวนเลนอ่ะมอไซค์กับรถบรรทุกอ่ะแม่งใช้เลนเดียวกันแล้วคือเราคือถามว่าแบบความเก่งกล้าสามารถในการขี่มอไซค์ดิฉันมีขนาดไหนไม่มีเลยคือขี่ได้เพิ่งกับหัดขี่มอไซค์ได้เป็นไม่กี่เดือนน่ะก็แบบก็ไปขี่ที่นั่นน่ะดีไม่โดนรถบรรทุกทับที่นั่นน่ะจะบอกว่าความไวป่วงของทริปเนี้ยมันไม่จบขากลับเราไม่รู้ว่าเรามาเรือประมงใช่ปะเราไม่รู้ว่าขากลับเราต้องจองเรือเว้ยปรากฏว่าตั๋วเรือเต็มขายเกลี้ยงหมดเลยไปพอร์ตไหนก็คือขายเกลี้ยงเราอ่ะก็ต้องนอนแมคโดนัลด์เพราะว่าวันนั้นคือแบบ fully booked หมดแล้วอยู่คนเดียวนอนแมคโดนัลด์จ้ะโคตรน่ากลัวบอกเลยเพราะว่ากลางดึกมีผู้ชายมาขอเบอร์ คือแบบหยุดสวยก่อนจริงๆคือแบบมึงหยุดเวลาทีนี้กูต้องกลับเซบูให้ได้ก่อน อะไรเนี่ยไม่ทักรักไม่เกิดจ้ะแต่แบบบางทีแบบบางเวลาคือมึงอย่าทักกูเลยขอร้อง คนกำลังเครียดแต่ก็ช่วยไม่ได้นะคะก็เราเกิดมาเหมือนคิมเบอรี่เนาะก็คือหลังจบพอดแคสต์นี้คือคนก็ไปเสิร์ชเลยนะไหนว่าขอดูหน้าหน่อยคิมเบอรี่เหรอขอดูหน้าอีคิมเบอรี่เนี่ยทำไมมันสวยอะไรขนาดนั้น แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการที่เราอยู่เซบูมาแบบการที่เราอยู่ฟิลิปปินส์เลยดีกว่าใช้คำว่าฟิลิปปินส์เลยมาหลายปีแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเราแบบได้ทดลองทำอะไรยังไงบ้างเฮ้ยมันเพราะว่าความคนฟิลิปปินส์ค่อนข้างสุดเราพูดเลยว่าพอกลับมาเราก็จะสุดในทุกเรื่องแบบทำอะไรก็ทำสุดเพราะว่าคือเรามองว่าเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคนฟิลิปปินส์ค่อนข้างอายุสั้นเขาทำอะไรเขาเต็มที่กินเต็มที่เล่นเต็มที่ทำงานไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็ไอ้เฮียทำไมมันมีเรื่องเดียวที่ไม่เต็มที่แล้วเป็นเรื่องใหญ่วะแต่มันเป็นอุทาหรณ์ตรงที่ว่าเฮ้ย work hard play hard สำหรับเราอ่ะคือถึงแม้ว่าบางอย่างไอ้เรื่องดีเขาอะเอามาไอ้เรื่องไม่ดีเขาอย่าทำตามแค่นั้นเลยคือเราเลยแบบกลายเป็นว่าเฮ้ยเราจะกินอะไรเราจะทำอะไรจะเล่นอะไรโอ้โหแม่งเต็มที่ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตมันมีจำกัดขีดจำกัดของเราเท่านี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเราอะก็ต้องบอกก่อนว่าเราเกิดและโตในเมืองไทยใช่ป่ะเราไม่ค่อยมี open mind ขนาดนั้นแต่เพราะว่าบริษัทที่เราทำงานอะตอนนั้นอะมันค่อนข้างมีหลากหลายชาติบางชาติอะเขาอาจจะซีเรียสเรื่องนี้บางชาติอาจจะไม่โอเคเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนบนโลกแม่งไม่เหมือนกันว่ะเราเริ่มรู้แล้วว่าแบบมันมี culture awareness ขึ้นมาที่ว่าเฮ้ยเราต้องรับเขาให้ได้เราต้องแบบต้องเข้าใจพวกเขาอะเพราะว่าเราเกิดและโตมาไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยแบบเราก็เลยกลายเป็นว่าแบบแม่งนอกจากเล่นสุดทำนั่นทำนี่สุดแล้วเรายังแบบพยายามเข้าใจเพื่อนมนุษย์ให้มากขึ้นเนี่ยคือแบบสิ่งที่ฟิลิปปินส์สอนเราสวยมากเวอร์มากจริงๆคิมเบอร์รี่อีกแล้วอะช่อง3ต้องทับทามแล้วแหละบอกเลย แล้วแบบมันมีอะไรปะที่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่เคยได้ทำสิ่งนี้ในไทยเลยแต่พอไปถึงฟิลิปปินส์อะเราแม่งต้องลองให้ได้อะต้องทำให้ได้ใส่บิกินี่ค่ะครั้งเดียวเลยแบบอย่างแรกครั้งเดียวที่แบบคือเราอยากลองใส่มานานแล้วคืออยากลองใส่เพราะว่าคือเราโตมากับข่าวแบบโฟมดใส่บิกินี่เราแบบคนด่าเขาอะเราอยากรู้ว่าแบบไปด่าเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไปซื้อชุดบิกินี่มาก่อนซื้อมาก่อนอย่างแรกแล้วก็มานั่งดูว่าแบบนี่กูจะใส่กางเกงในจิ๋วนี่ออกไปข้างนอกจริงๆหรอวะคืออันเนี้ยเล่าย้อนไปแบบ6-7 ปีที่แล้วคือบิกินี่ยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นในประเทศไทยอะนะถ้าจะให้ไปเที่ยวพ่อแม่แล้วแบบใส่บิกินี่อะแม่งก็คงจะแบบโหลูกกูก็เปรี้ยวเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปฟิลิปปินส์พ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยอย่างมากก็คือแบบก็ไปทำแล้วก็แบบไม่ต้องโพสต์รูปหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดแค่นั้นเว้ยแต่ก็คือพอไปถึงเว้ยทริปแรกก็คือยังไม่กล้าใส่เพราะว่าแบบไปดูลาดเราก่อนแต่ทริปที่2จ้าไม่มีคนไทยแล้วก็เลยแบบเชี่ยบิกินี่กูต้องได้เฉิดฉายงานนี้ต้องลองซื้อมาแพงแต่ก่อนไปอ่ะก็คือเช็คแบบขนลักแร้แบบเฮ้ยเช่นลักแร้กูก็ไม่ได้ขาวจั๊วเป็นอัมพชราภาขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบทำไงดีวะแต่ก็เฮ้ยทำอะไรไม่ได้วะช่างแม่งละกันอย่างมากก็ไม่ยกจักรแร้แค่นั้นอ่ะเราก็ไม่ต้องเล่นน้ำเราก็แบบไม่ต้องว่ายน้ำแบบโอ้โหฟรีสไตล์ขนาดนั้นเราแบบเล่นปกติอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปถึงใช่ป่ะเฮ้ยก่อนที่จะถอดเสื้อแอบดูแบบญี่ปุ่นข้างๆก่อนว่ามันใส่บิกินี่มามันเป็นยังไงแล้วเราเห็นจังหวะที่แม่งม้วนผมอะยกจักรแลนะเฮ้ยแม่งคนญี่ปุ่นที่ว่าขาวอะจักรแลแม่งดำอยู่นะเราก็เลยแบบเฮ้ยจักรแลดำเป็นเรื่องปกติคือณจังหวะนั้นคือแบบโอเคอย่างน้อยก็ยังมีคนที่ดำกว่ากูแล้วกันก็เลยบอกว่าโอเคหลังจากนั้นคือเราอะมองว่าชาติอื่นเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจักรแลต้องขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะมองว่าธรรมชาติคือธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอะไรอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อคิดของเราหลังจากนั้นก็เลยแบบว่าจะใส่อะไรก็ใส่แหละยึดคตินะคะเกิดมามีชีวิตเดียวใช้ให้คุ้มแล้วไปจบที่อายุ40ใช่ คือเราแบบกลายเป็นว่าคือไม่ทำประเทศไทยเสียชื่อเสียงว่ามีสาวจักรแลดำอะไรอย่างเงี้ยแบบประเทศอื่นมันก็ดำเหมือนกันคิมเบอร์รี่เราสุดยอดค่ะสุดยอดปรบมือสุดยอดค่ะบอกเลยค่ะสุดท้ายนี่นะหลังจากที่ฟังพี่จูนเมามาแล้วอ่ะคือเราอ่ะฟังใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยแม่งอยากไปวะซึ่งจริงๆเนี่ยคือฟังรอบที่2เลยนะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยอัดไปแล้วเราใช้ไม่ได้ฟังใหม่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันอยากไปมากเลยอ่ะแล้วคนที่แบบเขามาฟังเนี่ยสมมติว่าเขารู้สึกว่าเอ้ยอยากไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์บ้างหรือว่าอยากไปทำงานบ้างหรือแหมแค่แบบอาจจะอยากไปเที่ยวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาไหมเราว่ามันมีแค่2อย่างเวที่เราอยากแนะนำก็คือเปิดใจเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าพวกเขากักขละซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าคนฟิลิปปินส์ค่อนข้างกักขละอยู่เหมือนกัน แบบแม่งสุดมันทำนั่นทำนี่คือแบบโหแม่งเล่นแบบเล่นเยอะกว่าทำงานจริงมั้งอะไรเงี้ยคือเราต้องเปิดใจก่อนว่าพอเขาเป็นแบบนี้เขาแบบสุดแล้วก็อีกคำหนึ่งคือไปเลยคือพอเราถ้าเราเปิดใจปุ๊บอะทุกอย่างแม่งสนุกเว้ยคือเราจะไม่รู้สึกเสียดายเวลาเราจะไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยแล้วก็พอเราไปเลยคือเพราะว่าเรามองว่าเพราะประเทศเขาค่อนข้างสนุกมันทำให้ถ้าเราไปในอายุที่แบบ35เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเหนื่อยจังประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอายุประมาณ20กว่าอะไรเงี้ยกำลังสนุกถึง30กลางๆอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มผู้ใหญ่มากเขาอาจจะไม่ได้ชอบความสุดขนาดนี้แล้วก็ได้นั่นแหละคือบอกอยากบอกให้ไปเลยอ่ะอย่ารอเวลามันไม่รอเว้ยคือเราคิดว่าถ้าเราตายตอนอายุ40แล้วกันเราจะเสียดายวันนี้ก็สนุกมากๆเลยเราก็รู้สึกได้แบบโหยเปิดโลกขนาดที่เราเคยไปฟิลิปปินส์แล้วอ่ะพอฟังอีกรอบเนี่ยก็รู้สึกว่าโหยแม่งสนุกว่ะยังไงก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเรียนต่างประเทศไปใช้ชีวิตต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามพอดแคสต์นี้ด้วยนะคะพอดแคสต์เด็กนอกพาเมาค่ะแล้วก็ฝาก subscribe กดไลค์ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ